ครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ IC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกันนะครับในเช้าวันที่20พฤษภาคมนะครับก็เป็นรายการ KDS Money วิสัชนะครับซึ่งก็มีผมอาทิตย์จันทร์สว่างเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นอยู่กับข่าวของการทดลองวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับซึ่งก็ถือว่าสร้างความคึกคักให้กับตลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยก็สามารถปรับตัวขึ้นทะลุ 1,300 จุดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีสัญญาณลบเข้ามานะฮะในเรื่องของการทดลองวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าผลการทดลองของวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตลาดจะตอบรับกับทิศทางของการออกมาเปิดเผยแพร่ข่าวตรงนั้นอย่างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันดูทีละประเด็นนะครับโอเคนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไล่กันตั้งแต่ภาพรวมตลาดของเมื่อวานนะครับซึ่งเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ23จุดไปปิดอยู่ที่ 1,310 จุดนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับเรามองภาพเซตอินเด็กซ์นะครับจะออกมาเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะฮะเมื่อวานนี้เบรก 1,300 จุดขึ้นมาได้เนี่ยวันนี้นะครับถ้าเซตอินเด็กซ์จะไปต่อ นะครับต้องห้ามหลุด 1,300 นะครับเมื่อเบรกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยต้องห้ามหลุดนะฮะคุยง่ายคือต้องยืน 1,300 จุดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณกลับลงไปต่ำกว่า 1,300 จุดเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเกิด fall back นะฮะ fall back ก็คือเป็นการ break ขึ้นมาที่เป็นการแบบหลอกลวงอ่ะนะฮะคือไม่ได้เป็นการ break แนวต้านขึ้นไปแบบแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะลบจะยังไงก็ตามนะครับห้ามหลุด 1,300 จุดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมการขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะจบลงถ้ามันหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นภาพวันนี้ก็มองไปลักษณะการ sideway เพื่อสร้างฐานนะครับในกรอบ 1,300 จุด
ถึง 1,320 จุดนะครับหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าหุ้นเปลี่ยนนะฮะปกติเราจะเชียร์ในหุ้นของกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับธุรกิจพลังงานนะฮะแต่วันนี้เนี่ยหน้าหุ้นเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มโดเมสติกเพย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยธีมในการลงทุนเนี่ยเราจะอิงไปที่กลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางแบงก์ชาตินะครับทางแบงก์ชาติจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะซึ่งเราคาดว่านะฮะวันนี้เนี่ยทางแบงก์ชาติจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงประมาณสัก 0.25% เป็น 0.5% นะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์วันนี้เราก็เลยหยิบตัว KDC นะครับมาเชียร์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัว BTS นะครับซึ่งหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะฮะระยะที่1ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็ระยะที่2เมื่อวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็เห็นนะครับว่าจำนวนผู้โดยสารนะครับที่เข้ามาใช้บริการในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเริ่มหนาตาขึ้นเริ่มหนาเนี่ยขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อีกนะก็คาดว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นไปอีกนะครับเพราะทาง BTS จะมีการเปิดสถานีบริการเพิ่มขึ้นนะครับในเส้นทางของมหาสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับไปจนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับก็คือเพิ่มขึ้นอีก4สถานีนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีนะครับก็จะเปิดครบทั้งเส้นทางเลยจนถึงสถานีคูคตนะฮะอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์บวกสำหรับตัว BTS นะครับส่วนหุ้นแนะนำทางเทคนิคนะครับวันนี้พี่กัสมีมาให้2ตัวนะฮะเป็นหุ้นที่กราฟสวยๆเลยนะครับ2ตัวตัวแรกเนี่ยคือ After You นะหรือว่า AU นะครับตัวนี้เนี่ยก็เมื่อวานนี้มีการไล่ซื้อราคาขึ้นมาเป็นแท่งแรกนะครับแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายหนาแน่นพอสมควรเลยนะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกตัวนึงคือตัว KCE นะครับถ้าใครเป็นสมาชิกของทางกรุงศรีเราเนี่ยก็จะเห็นว่าทางพี่กัสเองเนี่ยนะครับแนะนำในช่วงเย็นด้วยสำหรับตัว KCE นะครับซึ่งก็คู่กับ KTC แต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงปิดตลาดไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวกราฟ KTC เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าตาพี่กัสเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนจาก KTC เหลือแค่ KCE นะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับส่วนบทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานวันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกคืออันนันนะครับเรายังเล็กคอมเมนต์ขายเหมือนเดิมนะฮะอันนันนะครับราคาเป้าหมายอันนันยังเล็กคอมเมนต์ขายนะครับราคาเป้าหมายบาท20นะฮะขณะที่ราคาในกระดานเนี่ยนะครับอยู่ที่บาท40นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวเซนเทลนะครับเซนเทลเนี่ยเราเปลี่ยนมุมมองเลยนะฮะจากเดิมเนี่ยก็ปรับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเซนเทลเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของการทำ cost saving นะครับหรือว่าการลดต้นทุนนะครับในภาวะที่โควิดระบาดหนักเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจโรงแรมค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับนโยบายสำคัญเลยของทางธุรกิจโรงแรมที่เห็นตอนนี้ก็คือการลดต้นทุนหรือว่าลด cost save cost นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับเราก็เลยมีการเปลี่ยน recommendation นะครับสำหรับตัวเซนเทลเนี่ยจากเดิมถือก็เป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะเดิมเนี่ยอยู่ที่20บาทนะครับวันนี้ทางนักวิเคราะห์เราก็ให้ไปที่ 24.8 บาทนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางนักวิเคราะห์ของเรานะครับน้องเอกสิทธิ์นะครับก็จะมาบีฟให้เราฟังอีกทีนึงนะครับว่าภาพรวมของธุรกิจโรงแรมตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวเซนเทลรวมไปถึงอัปเดตตัวมินด้วยนะครับที่มีการประกาศเพิ่มทุนลงมานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาวิ่งเกือบเซลลิ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีมุมมองเชิงบวกขนาดไหนทำไมราคาหุ้นถึงวิ่งขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเอกจะมาอัปเดตให้เราฟังต่อจากเซสชั่นของผมนะฮะส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว IRPC นะครับก็ยังเรคคอมเมนด์ซื้อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าภาพรวมของธุรกิจนะครับในช่วงไตรมาสที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันกับหุ้นในเซกเตอร์พลังงานตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.นะครับ PTTGC ไทยออยล์ IRPC ESO SPRC เนี่ยผมคิดว่าทุกตัวในไตรมาส2เนี่ยทิศทางผลประกอบการนะจะออกมาในทิศทางเดียวกันก็คือผลกำไรเนี่ยเริ่มฟื้นคืนมานะครับโดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นนะเชื่อว่าถ้าระดับราคาน้ำมันดิบ
ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อไปได้อีกเนี่ยก็มีความมั่นใจสูงนะครับว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นเนี่ยจะพลิกกลับมามีกำไรได้ในไตรมาสที่2นะครับโดยเฉพาะกำไรจากสต็อกน้ำมันดิบนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือตัวทรูนะครับตัวทรูเนี่ยก็ยังเรคคอมเมนต์ซื้อเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เราขอปรับลดเป้าราคาเป้าหมายลงมานิดนึงนะครับพูดง่ายก็คือเป็นการปรับราคาให้สะท้อนกับผลกระทบที่เกิดจากช่วงโควิด-19 นะครับเดิมทีเนี่ยเราถ้าเรามองโดยผิวเผินเนี่ยนะฮะกลุ่มสื่อสารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เลยนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวรายได้จากธุรกิจสื่อสารเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือตัวพรีเพดนะฮะคือแบบเติมเงินนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากฝั่งของนักท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นยอดขายซิมยอดการใช้บริการทางด้านมือถือจากระบบพรีเพดเนี่ยมันลดลงเยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้ผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับแทนที่จะไม่ได้รับผลกระทบกับกลุ่มสื่อสารเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็กระทบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวแอดวานซ์เนี่ยประกาศงบออกมาเนี่ยชะลอตัวนะครับซึ่งก็เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 ถ้าเทียบผลกระทบนะฮะจากโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการมือถือเนี่ยเรามองว่าแอดวานซ์ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับรองลงมาคือ Dtac นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น True นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของ recommendation ของเราเนี่ยนะครับตัว True เรายัง recommend ซื้อเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าลดเป้าลงมานะครับจาก 4.2 เนี่ยเหลือ 3.9 นะครับส่วนประเด็นสำคัญนะครับเราหยิบขึ้นมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยทั้งหมด3เรื่องนะครับอันเรื่องแรกอาจจะเป็นสีแดงนะฮะถ้าเห็นอยู่ในชาร์ตที่เราโชว์ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยเราเพิ่งตื่นเต้นแล้วก็ตอบรับเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับกับข่าวที่บริษัทโมเดอร์นานะครับประกาศผลการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 นะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยนะครับข่าวนี้ก็พลิกเป็นลบละนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญรอบนี้เนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะบอกว่าผลการทดลองตรงนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอนะครับสำหรับในการพัฒนาวัคซีนในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ยังต้องติดตามกันต่อนะครับยังต้องติดตามกันต่อนะครับประเด็นที่2ก็คือการขึ้นให้การแถลงนะครับหรือว่าการให้ปากคำนะครับของประธานเฟดรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังต่อสภาคองเกรสเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างไปจากที่ประธานเฟดให้สัมภาษณ์ในระยะก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่ก็ออกมาในโทนเป็นกลางถึงบวกนะครับว่าเฮ้ยยังไงนะครับประเทศเศรษฐกิจของสหรัฐจะแย่ยังไงจะสุดตัวยาวดานแค่ไหนหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจของอเมริกานะครับจะล้มละลายมากแค่ไหนเนี่ยนะครับทางเฟดก็ยังคงมีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือช่วยอุ้มนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญานะฮะที่ทางประธานเฟดนะครับได้ขึ้นให้ปากคำต่อสภาคองเกรสเมื่อคืนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะก็คือประเด็นที่เราเกิดไปเลยตอนแรกนั่นก็คือในเรื่องของการประชุมกนง.นะครับหรือว่าแบงก์ชาติของเราในวันนี้นะครับซึ่งเรามีความหวังนิดๆนะครับว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นะครับเป็น 0.5%ซึ่งก็น่าจะเป็นลบนะฮะถ้าลดจริงนะก็จะเป็นลบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับแล้วจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มอสังหานะครับไฟแนนซ์รวมไปถึงกลุ่ม Dividend Yield Pay นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันนี้นะครับทีนี้มาดูกันทีละประเด็นนะครับโอเคนะครับมุมมองของเซตอินเด็กซ์วันนี้นะครับก็มองภาพในกรอบไซด์เวย์นะครับในกรอบ 1,300 ถึง 1,320 จุดนะครับกลยุทธ์การลงทุนหรือว่าหุ้นที่เด่นๆที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยนะครับโดยรวมนะครับก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆอยู่นะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานก็คงยังได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ
ล่าสุดนะครับราคาน้ำดิบก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเหนือ32ดอลลาร์ต่อบาร์เรลละนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็ยังทำให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานบ้านเรานะฮะก็ยังได้เซนติเมนต์บวกอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าดูจากกราฟหรือว่าไพ่ชาร์ตต่างๆนะมันก็ไต่ระดับขึ้นมาเกือบ 1-2 สัปดาห์แล้วนะยังไม่ได้พักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะเพราะว่ามันไต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวไหนที่ขึ้นมาแรงๆนะครับกราฟเริ่มลอยนะครับท่านก็อาจจะขายล็อกกำไรออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ยังอยู่ในกรอบล่างๆอยู่นะครับก็ยังสามารถซื้อลงทุนได้นะครับตัวที่เริ่มลอยๆตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวก PTGC นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นท็อปพิกของเราด้วยนะนะครับแต่กราฟมันเริ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายล็อกกำไรแล้วก็สวิตช์ไปลงทุนในตัวอื่นๆนะครับตัวที่โมเมนตัมยังดูดีหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวไทยออยล์นะครับตัวบางจากนะครับส่วน SPRC ESO เนี่ยนะครับราคาก็เริ่มลอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับกลุ่มค้าปลีกเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มค้าปลีกเริ่มมีแรงขายทำกำไรในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะเล่นกันแค่ช่วงแรกๆนะครับจากที่มีข่าวเปิดห้างนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนลงไปนะครับก็จะมีการหมุนกลุ่มไปยังเซกเตอร์อื่นๆนะฮะที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากวัสดุก่อสร้างถูกขายนะครับก็มีการโยกเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปยังกลุ่มห้างนะครับก็คือตัว CRC กับ CPN ตัวนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเด่นนะครับแต่ถ้าหมุนกลุ่มครบแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาแล้วแหละนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับสามารถซื้อลงทุนแล้วก็เก็บสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าราคามันขึ้นไปแรงๆท่านอาจจะขายล็อกกำไรแต่ถ้ามันหล่นลงมาเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บสะสมเข้าไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นตัว CKP นะครับ CKP เรามองในเรื่องของฤดูกาลนะครับที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่า CKP เนี่ยเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเขื่อนพลังงานน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนมานะครับราคา CKP ก็มาด้วยถ้าฝนหมดราคา CKP ก็ตกด้วยนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากเลยนะฮะสำหรับตัว CKP นะครับเริ่มสะสมกันตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็เอาไปขายออกในช่วงเดือนตุลาคมนะครับหมดฝนเมื่อไหร่เราก็ขายเมื่อนั้นนะครับสำหรับตัว CKP นะครับฝนมาเมื่อไหร่ก็เริ่มซื้อเมื่อนั้นนะครับตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับไปดูแพทเทิร์นได้นะครับตลอด3-4 ปีที่ผ่านมานะครับตัวที่2เป็นตัว Tasco นะครับตัวนี้ก็อย่างนั้นได้อานิสงส์จากในเรื่องของต้นทุนยางมะตอยที่ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าการคลายล็อกดาวน์ต่างๆการกลับมาเปิดดำเนินการของโครงการภาครัฐต่างๆเนี่ยน่าจะทำให้ดีมาในเรื่องของยางมะตอยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นบวกที่ช่วยหนุนตัว Tasco อยู่นะครับแล้วก็ตัว EPG นะครับก็ยังได้แรงหนุนนะฮะจากในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในระดับต่ำตรงนี้ก็จะทำให้ตัว margin ของ EPG ยังคงไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆในช่วงไตรมาสถัดไปนะครับมาดูที่หุ้นแน่นอนท็อปพิกของเราวันนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่2ตัวที่เราเกริ่นไปช่วงแรกก็คือตัว BTS นะครับราคาปิดเมื่อวานสำหรับ BTS นะครับอยู่ที่12บาทนะครับก็แนะนำซื้อให้เป้าที่13บาท50นะครับประเด็นสำคัญเลยสำหรับ BTS ก็คือจำนวนผู้โดยสารนะครับกำลังทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เข้าไปใช้บริการก็จะเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยมันเริ่มหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นนะครับและจะยิ่งหนาแน่นขึ้นอีกกว่านี้นะครับและพูดง่ายๆคือจะเร่งตัวแบบดับเบิลนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าทาง BTS เนี่ยมีการวางแผนนะฮะที่จะเปิดสถานีบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่มขึ้นอีกนะครับในเดือนมิถุนายนอีก4สถานีนะครับนั่นก็คือสถานีตั้งแต่สถานีมอเกษตรนะครับไล่ไปจนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับตรงนี้ก็จะทำให้โมเมนตัมของกำไรของ BTS นะครับทยอยเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคีย์พอยต์สำคัญนะครับที่เราเอามาแนะนำกันนะครับส่วนตัวที่2นะครับ KTC นะครับราคาปิดเมื่อวาน 37.75 นะครับแนะนำซื้อเหมือนกันนะครับให้เป้าสูงสุดตาม IAA Consensus อยู่ที่45บาทนะครับ
KTC มีประเด็นบวกอยู่3เรื่องนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือวันนี้เก็งกำไรกันก่อนวันนี้เลยก็คือกนง.จะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์ KTC ก็อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์เหมือนกันมันได้ประโยชน์ยังไงสมมติว่าดอกเบี้ยลงนะฮะคือกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปกู้ดอกถูกแล้วมาปล่อยกู้แบบดอกแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนมันถูกลงไปก็คือดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติเนี่ยประกาศออกมาแล้วต้นทุนมันถูกลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะไปหาต้นทุนที่ดอกเบี้ยต่ำๆนะครับแล้วก็ไปปล่อยกู้ก็คือชาร์จผ่านบัตรเครดิตเนี่ยนะครับในอัตราดอกเบี้ย 20% ก็ตามหรือ 28% นะครับมันก็จะได้สเปรดของnet interest rate margin เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือผลบวกของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับอันนี้คือพอยต์แรกนะครับพอยต์ที่2เนี่ยนะครับเปิดห้างนะครับเปิดห้างนะครับหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าเนี่ยกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่ายอดรูดบัตรนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยKTC เองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกันนะเพราะว่าห้างปิดเนี่ยนะครับคนก็เข้าห้างไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปใช้บัตรเครดิตทำไมถูกไหมฮะบางคนอาจจะซื้อของออนไลน์บ้างก็ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตอย่างเต็มที่นะแต่พอห้างมันเปิดเนี่ยนะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็จะกลับมานะครับการใช้บัตรเครดิตก็จะเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือยอดพวกนี้มันก็จะทยอยเร่งตัวขึ้นในระยะถัดไปนะครับกับประเด็นที่3สำหรับตัว KTC ที่มาเป็นปัจจัยหนุนในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการปรับข้อคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่นะครับตัวนี้นี่เองนะจะเป็นตัวค้ำเป็นตัวพยุงหุ้นของ KTC เนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนั่นก็คือวันที่ดัชนีมันเริ่มมีผลบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านก็ซื้อสะสมถ้ามันขึ้นแรงก็ขายก่อนพอมันลดลงมาเนี่ยก็มาเก็บใหม่นะครับแล้วค่อยไปขายอีกทีก็คือแถวๆวันที่29พฤษภาคมนะครับสำหรับตัว KTC นะครับอันนี้ก็มาลงรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดของบริษัทโมเดอร์นานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข่าวดีแค่เมืองไทยนะตอบรับกันทั่วโลกนะฮะดาวโจนส์บวก900จุดนะครับเยอรมันบวก 5.6% นะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์ลบมา300จุดนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็มีการพักตัวนะครับหลังจากที่บวกขึ้นมาแรงๆนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากข่าวที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพของอเมริกานะครับออกมาบอกว่าจริงๆแล้วผลการทดลองวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยนะฮะมันยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอนะครับสำหรับที่จะเอาไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในระยะถัดไปนะครับซึ่งเขาหินขึ้นมาอยู่3เรื่องนะว่าข้อมูลที่มันไม่ครบจริงๆมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือทางโมเดอร์นาเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดเผยจำนวนอาสาสมัครนะฮะที่สามารถสร้างแอนติบอดีเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ครบทั้ง45คนพูดง่ายๆคือโมเดอร์นาเนี่ยเอาอาสาสมัครมาฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ย45คนนะครับปรากฏว่าโมเดอร์นาเปิดเผยรายชื่อมาแค่8คนเท่านั้นที่สามารถสร้างแอนติบอดีได้นะครับส่วนอีกประมาณ37คนเนี่ยไม่ได้ประกาศออกมานะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่เพียงพอนะครับประเด็นที่2ก็คือ8คนเนี่ยนะครับที่สามารถสร้างแอนติบอดีในร่างกายแล้วก็ป้องกันโควิด-19 ได้เนี่ยนะครับทางโมเดอร์นาเนี่ยไม่ได้ระบุช่วงอายุออกมาให้ชัดเจนนะว่าอยู่ในช่วงอายุไหนนะครับเพราะว่าไวรัสตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ทั่วโลกต้องการตอนนี้เนี่ยก็คืออยากให้ใช้ในผู้สูงอายุเนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีผลดีหรือว่าผลบวกนะครับต่อผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่าทางโมเดอร์นาไม่ได้เปิดเผยช่วงอายุออกมาก็เลยทำให้ความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมานะครับออกมาแย้งนะครับผลการทดลองของโมเดอร์นานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการระยะเวลาการทดลองที่ค่อนข้างสั้นคือประมาณแค่3เดือนเองนะครับแล้วคุณจะยืนยันได้ยังไงว่าภูมิคุ้มกันตัวนี้หรือว่าแอนติบอดีตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่กับร่างกายของมนุษย์เนี่ยไปได้นานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองแค่3เดือนเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับที่จะออกมาสรุปแล้วก็ผลิตออกมาเป็นวัคซีน
ในการป้องกันโควิด19ในระยะถัดไปนะครับนี่ก็เป็น3เหตุผลนะฮะที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาแย้งนะครับผลการทดลองของโมเดอร์นานะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการขึ้นแถลงการของเฟดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคล้ายๆกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เฟดนะครับย้ำแล้วก็ยืนยันนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะเพราะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยมันมีข่าวในเรื่องของการล้มละลายเนี่ยครับเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับมันกำลังสวนทางกับที่เฟดบอกนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่น่าจะสุดตัวหนักรุนแรงยาวนานนะครับทุกอย่างน่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวเรื่องการล้มละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกทำยังไงก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเนี่ยเฟดเลยต้องออกมาพูดนะครับว่าไม่ว่าเฟดจะใส่เงินเข้าไปแล้วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเฟดก็ยังมีกระสุนเพียงพอนะครับที่จะออกมาค้ำหรือว่ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับมาฟื้นตัวนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืนยันของเฟดที่พยายามออกมาพูดผ่านสื่อออกมาพูดผ่านทางสภาเนี่ยเกือบจะถี่ขึ้นในระยะหลังๆนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประชุมกนง.นะครับเราก็มองว่าแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะอีก 0.25% เป็น 0.5% นะครับถ้าลดจริงเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% เนี่ยถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แล้วนะสำหรับบ้านเรานะฮะก็คือเราไม่เคยเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบนี้มาเลยในชีวิตนะครับถ้าลดลงไปตรงนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นต่ำที่สุดละเป็นประวัติการณ์ของบ้านเรานะครับเหตุผลอะไรที่เรามองว่าจะทำให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยได้ก็มีอยู่2เรื่องหลักๆนะฮะซึ่งผมว่านักทุนเองก็คงทราบอยู่แล้วแหละนะครับนั่นก็คือ1เรื่องของ GDP นะครับ GDP เนี่ยนักวิชาการหรือว่าบทวิเคราะห์หลายๆเฮ้าเนี่ยก็มองภาพเดียวกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่าเกิดเทคนิคอลรีเซสชันเนี่ยได้ในช่วงไตรมาสที่2นะครับไตรมาส1เนี่ยเราลบ 1.8% นะครับไตรมาส2เนี่ยจะลบหนักขึ้นนะครับหลายๆเจ้าเราเนี่ยมองลบ 8.3 นะครับมีบางเจ้ามองลบ 10นะครับหลายเจ้ามองลบ 10เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับก็คือลบ 8% นะครับนี่เลยก็คือเหตุผลหนึ่งนะที่น่าจะทำให้กนง.เนี่ยอาจจะต้องออกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างมาแล้วแหละนะครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ต้องซุดตัวหนักกว่านี้นะอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยติดลบนะฮะล่าสุดเนี่ยติดลบไปอยู่ที่ 2.99% นะครับถือว่าเป็นการติดลบมากที่สุดในรอบ11ปีเพราะฉะนั้นแรงกดดันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่จะทำให้แบงก์ชาติขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อที่มันติดลบแบบนี้เนี่ยมันเปิดทางค่อนข้างมากเลยนะฮะให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผล2เหตุผลหลักๆนะครับที่เรามองว่าแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ความมั่นใจเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ 100% นะฮะต้องความมั่นใจเนี่ยประมาณสัก 70% นะที่แบงก์ชาติจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะครับน่าจะทราบผลเนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนะครับโดยรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยกเซสชันถัดไปนะครับให้กับทางน้องเอกสิทธิ์นะครับเข้ามาบีฟในส่วนของ company report ของตัว Sentel นะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัว Mint นะครับหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มทุนไปนะครับขอเชิญน้องเอกครับผมฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินเนาะโอเคครับก็ข้อมูลเยอะนะครับแต่เดี๋ยวขอพูดบีฟสั้นๆนะครับผมก็ขอเริ่มที่ตัว Mint ก่อนนะครับจะเป็นตัวเป็นตัวมินนะครับก็เริ่มที่ตัวเทคเอาเวย์ของตัวมีติ้งนะครับก็โซฟาเนี่ยตัวมีติ้งจะเป็นออกเป็นโทนของ positive มี3 key point หลักๆสั้นๆนะครับก็ point แรกคือมินเนี่ยเขามีไกด์แดนนะครับว่าจะมีการลดค่าใช้จ่ายได้เกือบ 25% นะครับของการดำเนินงานโดยปกตินะครับซึ่งของ full year นะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของตัวการลดค่าใช้จ่ายในช่วง1 Q เนี่ยเห็นได้ลดได้แค่มา 10% นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการว่าการที่เขาไกด์แบบนี้ 25% เนี่ยหมายความว่า
the rest of the year เนี่ยเกือบอีก9เดือนที่ให้หลังเนี่ยจะมีการลดค่าใช้จ่ายเยอะกว่าที่เคยมองไว้นะครับฉันเนี่ยหลังจากนี้ครับถ้ารายได้มันออกมาแย่ก็ตามเนี่ยตัวการขาดทุนอาจจะไม่ลึกแบบที่เราเคยมองไว้แล้วนะครับฉันเนี่ยก็มองว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของคอสเซฟวิ่งก็ทำได้ดีมากพอสมควรนะครับแต่ส่วนของโรงแรมเนี่ยตัวที่ฟื้นก่อนจะเป็นของโรงแรมของกลุ่มยุโรปก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยโรงแรมเอ็นเทชโฮเทลเนี่ยมีลูกค้าเป็นโดเมสติกนะครับประมาณ 60% 50% แล้วแต่ประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าไม่สามารถบินออกนอกประเทศได้นะครับก็เขาคงจะมีการท่องเที่ยวในประเทศเป็นเฟสแรกก่อนนะครับฉะนั้นโซฟาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตัว Entech Hotel ก็มองไว้ที่ Occupancy 40% นะครับในช่วงเดือน5นี้นะครับก็อาจจะมีตกบ้างเป็นการคาดการณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวออกไปจริงๆก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะได้ตามที่เขามองไว้นะครับฉะนั้นก็เป็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่ดูแล้วค่อนข้างดีกว่าที่คาดพอสมควรนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของงบการลงทุนนะครับแล้วก็การเพิ่มทุนเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเห็นเรื่องของการขาดทุนที่อาจจะน้อยกว่าที่คิดไว้เพราะการฟื้นตัวของรายได้ที่เร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวการเพิ่มทุนเนี่ยอาจจะเป็นมองในเรื่องของการเพื่อให้ความมั่นใจกับทางแบงก์นะครับว่าจะไม่ breach debt covenant แต่ทีนี้เนี่ยเงินที่เพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยอาจจะเอาไว้เพื่อไปลงทุนเพิ่มหรือ M&A เพิ่มในยามที่ตอนนี้วิกฤตมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตัวเจ้าอื่นๆถ้าเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะมีการขายแอสเซทออกมาในราคาที่ดีสำหรับตัวมินที่เข้าไปเทคนะครับฉะนั้นก็มองว่าณตรงนี้เนี่ยการเพิ่มทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้ความไว้วางใจกับตัวแบงค์นะครับว่ามันจะเป็นวิชคอมพานแนนแล้วก็เตรียมเงินไว้เผื่อมีโอกาสที่ดีในการซื้อ M&A เกิดขึ้นได้นะแต่ทั้งนั้นเนี่ยมินเนี่ยก็ยังไม่ได้กล้าที่จะรีบ M&A ในปีนี้นะครับยังคงมองรอให้จบโควิดปีนี้ก่อนแล้วปีหน้าเนี่ยค่อยว่ากันว่าจะมีการ opportunity อะไรออกมาให้ซื้อบ้างนะครับผมก็เป็นตัวมินก็ดูดีกว่าที่เคยมองไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่า full year net profit ที่เรามองไว้net loss ที่เรามองไว้ 3,700 ล้านเนี่ยอาจจะขาดทุนไปประมาณ 8,000 กว่าล้านนะครับแต่นะครับผมจะเดี๋ยวมีการทำ paper ออกมาอีกรอบนึงนะครับส่วนตัวเซนเทลนะครับเซนเทลเนี่ยก็คงเป็นภาพคล้ายๆตัวมินนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเขาเนี่ยมีโรงแรมอยู่ในไทยซะเยอะนะครับไม่มีต่างประเทศซะมากนะฉะนั้นเนี่ยตัวช็อตฮอของตัวโรงแรมในไทยของเขาเนี่ยจะฟื้นได้เฉพาะในกลุ่มของโรงแรมที่เป็น driving distance หรือหัวหินพัทยานะครับแล้วก็กลุ่ม domestic tourism ก็มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเซนเทลเองก็มีไกด์เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีการลดคอสได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวอย่างเช่นตัวpayroll หรือว่าเงินเดือนเนี่ยลดได้เกือบ 36% นะครับฉะนั้นก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดการขาดทุนของตัวโรงแรมได้ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีนะครับโดยที่มองว่าปีหน้าเนี่ยการฟื้นตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวของกลุ่มฟู้ดที่น่าจะกลับมารีคัฟเวอร์ได้ดีกว่าตัวโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยจะฟื้นบ้างแต่ว่าฟื้นได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามองตัวนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยเหลือประมาณ15ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ย20ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของโรงแรมของทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมินท์เซนเทลหรือละวันในเมืองไทยเนี่ยยังคงฟื้นได้ช้านะครับฉันเนี่ยก็มองว่าโมเมนตัมแล้วเนี่ยของตัวเซนเทลนะครับตัวฟู้ดเขาจะดีกว่าตัวโรงแรมนะครับแต่ทีนี้เหตุผลที่ราคาเรามีการปรับประมาณการราคาตัวเซนเทลขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่า1ก็คือตัวการเลื่อนงบค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยมันทำให้ตัวแคปเป็กการลงทุนในปีหน้าเนี่ยมันจะเหลือมา 3,000 ล้านนะครับจากที่ตอนแรกอยู่ที่ 7,000 ล้านนะครับฉันก้อนนี้เนี่ยจะเป็นการลดแรงกดดันในเรื่องของแคชฟลูที่จะเข้าสู่ตัวบริษัทนะครับในตัวมันก็ทำให้ตัวประมาณการ DCF เนี่ยมันขึ้นมาได้เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงว่าการฟื้นตัวแล้วการคัดคอสของเขาเนี่ยจะเป็นการ permanent cut นะครับก็คือลดคนในระยะยาวนะครับแล้วก็พอกลับมาเปิดโรงแรมแล้วเนี่ยจะมีการไม่ได้จ้างคนกลับมาได้เหมือนก่อนหน้านี้ฉะนั้นเน็ตแล้วเนี่ยจะมี margin improvement ในระยะมาจากนี้นะครับฉันได้ก็มองแล้วเป็น positive long term สำหรับตัวเซนเทลนะครับผมแต่ถ้ามองระยะสั้นเนี่ยความเสี่ยงของกลุ่มโรงแรมยังคงมีอยู่นะครับถ้าเกิด second wave outbreak ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับประมาณการลงอีกรอบหนึ่งนะครับฉันเนี่ยณตอนนี้เราคงมองว่า second wave ไม่รุนแรงนะครับไม่มีการล็อกดาวน์แล้วก็จะมีการฟื้นตัวจาก domestic tourism ไว้ก่อนแล้วก็ long haul short haul เนี่ยปีหน้าจะเห็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับฉันเนี่ยณตรงนี้ momentum เนี่ยก็เป็นเรื่องของ cost saving capex ลดการลดค่าใช้จ่ายลดงบลงทุนนะครับทำให้เ
กิดrevise up ของ target price นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของearning หรือตัว core operation เนี่ยยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับผมก็เท่านี้ครับ